ที่นี่กันค่ะวัดช้างลำศรีสัชนาลัยนะคะเจดีย์ประธานทรงลังกาที่มีสัชนาลัยนะคะโบราณสถานเดิมปกครองโดยพ่อขุนศรีนาวนำถมค่ะต่อมาได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองของขอมค่ะกระทั่งพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางที่อยู่ระหว่างตัวช้างเนี่ยเราเรียกว่าเสาตาประทีปสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ในการวางโคมไฟนั่นเองค่ะน้องๆส่วนด้านหน้านะคะจะมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณที่สามารถเวียนพระเดินเวียนพระศินาวัดได้นะคะเหนือชั้นประทักษิณก็จะมีซุ้มพระประดับทั้ง20ซุ้มนะคะจะเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะคะด้านหลังจะมีปฏิมากรรมปูนปั้นนูนตับรูปใบโพลต้นโพนะคะซึ่งพระที่สมบูรณ์ที่สุดจะอยู่ด้านหลังขององค์เจดีย์นะคะเผื่อน้องๆจะขึ้นไปดูเนาะแล้วก็ถัดขึ้นไปนะคะก็จะเป็นบัวถลานะคะเป็นบัวถลาที่เป็นศิลปะของสุโขทัยของเรานะคะถัดขึ้นไปนะคะจะเป็นน้องๆจะเห็นคล้ายๆกีบบัวตรงนั้นนะคะนั่นเขาเรียกว่าบัวปักระฆังนะคะเป็นศิลปะของภูเก้านะคะถัดขึ้นไปก็จะเป็นองค์ระฆังนะคะแล้วก็บัลลังก์ในผักสี่เหลี่ยมถัดไปก็จะเป็นก้านฉัตรที่จะมีปฏิมากรรมปูนปั้นนูนตับพระลีลาทั้งหมด17องค์นะคะเวียนรอบก้านฉัตรนะคะแล้วก็บัวฝาละมีและป้องฉนัยตามลำดับค่ะน้องๆส่วนด้านหน้าก็จะเป็นวิหารนะคะวิหารก็จะเป็นลักษณะของวิหารแบบสุโขทัยที่จะมีลักษณะเปิดโล่งนะคะน้องๆโครงสร้างด้านบนน้องๆจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าเราสันนิษฐานว่าน่าจะใช้โครงสร้างเป็นโครงสร้างไม้บุกด้วยหลักวันคติหรือคติเกี่ยวกับวัดนี้นะคะเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการรับคติจากแบบคติจักรวาลนะคะที่เปรียบเจดีย์ประธานเป็นเขาพระโสเมนนะคะแล้วก็ช้างนะคะเป็นผู้แบกเขาพระโสเมนนะคะที่อาศัยอยู่ที่ป่าหิมพานต์นั่นเองค่ะช้างในพระพุทธศาสนายังมีช้างนะคะในพระพุทธศาสนายังเป็นสัตว์ที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาด้วยนะคะและช้างก็ยังมีความหมายถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ด้วยค่ะน้องๆส่วนการสร้างวัดนี้นะคะก็มี2แนวคิดด้วยกันนะคะ1นะคะจากศิลาจารึกหลักที่1นะคะได้กล่าวว่าพ่อขุนรามคำแหงนะคะได้ขุดนำพระธาตุขึ้นมาบำเรอบูชาเป็นระยะเวลา1เดือนกับอีก6วันนะคะและได้ฝังกลับไปยังกึ่งกลางเมืองศรีสัชนาลัยและสร้างพระเจดีย์ทับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์วัดช้างล้อมนะคะเราจึงสันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมน่าจะสร้างขึ้นในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงนะคะแต่ต่อมานะคะในปี2527ถึงปี2528ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะคะทางด้านหลังขององค์เจดีย์นะคะใต้ฐานช้างนะคะแล้วเราพบเศษเครื่องถ้วยนะคะที่เป็นเครื่องถ้วยจีนในราชวงศ์หยวนนะคะเมื่อนำไปเปรียบเทียบอายุแล้วเนี่ยตรงกับสมัยของพญาลิไทยนะคะบวกกับหลักฐานทางศิลปะทางศิลปกรรมด้วยค่ะปัตยกรรมด้วยอย่างเช่นพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ในซุ้มเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยตอนกลางตอนปลายด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระพุทธรูปนะคะน้องๆจะสังเกตว่าจะเริ่มเข้าจะเป็นหมวดพระที่พุทธรูปที่จะเป็นหมวดใหญ่แล้วเพราะว่าในสมัยสุโขทัยตอนต้นเนี่ยพระพุทธรูปจะมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปของล้านนานะคะอย่างคล้ายกับสิ่งหนึ่งที่พระพักโกมพระวรกายอ้วนนั่นเองค่ะแต่อันนี้น้องๆจะสังเกตว่าหน้าจะเริ่มเป็นพระพักจะเริ่มเป็นรูปไข่แล้วนะคะก็คือจะน่าจะอยู่ในช่วงของสุโขทัยตอนกลางถึงตอนปลายนะคะหรือในสมัยของพญาลิไทยนั่นเองค่ะน้องๆแล้วก็บวกกับในสมัยของพญาลิไทยนะคะได้มีการรับศิลปะของลังกาเข้ามาด้วยนะคะเราจึงสันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมน่าจะสร้างขึ้นในสมัยของพญาลิไทยนะคะตามหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็ศิลปกรรมนั่นเองค่ะน้องๆตรงนี้น้องๆมีคำถามเปิดทำไมอ่ะ
ดีย์ที่มีเรือนชั้นหรือหลังคาและสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่19ต้นพุทธศตวรรษที่20นะคะโดยที่มาของชื่อวัดนะคะคือชาวบ้านในอดีตนะคะเขาได้เข้ามานับเจดีย์นะคะเป็นแนวยาวแบบนี้ได้7แถวเขาเลยเรียกว่าวัดเจดีย์7แถวนะคะแต่ต่อมานะคะกรมศิลปากรของเรานะคะได้เข้ามาบูรณะแล้วก็ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้นะคะทำให้พบผาเจดีย์ด้วยนะคะนับจริงๆแล้วได้9แถวนะคะแต่ก็ยังคงใช้ชื่อว่าวัดเจดีย์7แถวอยู่เหมือนเดิมนะคะซึ่งวัดเจดีย์7แถวนะคะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่ใช้บรรจุพระบรมอัฐินะคะของพระราชวงศ์ในสมัยสุโขทัยที่เคยมาครองเมืองศรีสัชนาลัยนั่นเองค่ะเนื่องจากพระวัดนี้นะคะมีเจดีย์เยอะนะคะแล้วก็อยู่ภายในเขตกำแพงเมืองและก็อยู่ใกล้กับเขตพระราชวังด้วยค่ะน้องๆโดยวัดนี้นะคะจะมีเจดีย์นะคะมณฑปและสิ่งก่อสร้างรวมกันทั้งหมด33องค์เลยนะคะแล้วก็มีศิลปะจากที่ต่างๆมาผสมผสานกันนะคะอย่างเช่นพุกามล้านนาลังกาเขมรแล้วก็อินเดียใต้นะคะโดยวัดนี้นะคะจะสามารถแบ่งรูปแบบของเจดีย์เนี่ยออกได้เป็นรูปแบบ3รูปแบบใหญ่ๆนะคะคือ1นะคะเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินนะคะก็เห็นได้จากเจดีย์ประธานอันนี้นะคะที่จะเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยเลยนะคะหากสิ้นราชธานีของสุโขทัยไปแล้วจะไม่ปรากฏการสร้างเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมที่ไหนนะคะหากน้องๆเจอที่ไหนก็คือให้รู้ไว้เลยว่าอำนาจหรือการแผ่ขยายอิทธิพลของสุโขทัยค่ะไปถึงที่นั่นนั่นเองนะคะน้องๆ2นะคะจะเป็นเจดีย์ทรงลำพังนะคะก็นี่ค่ะก็คือตัวอย่างให้น้องๆเห็นนะคะว่าเจดีย์ทรงลำพังเป็นแบบนี้ส่วนเจดีย์องค์นี้จะเป็นทรงลำพังของล้านนานะคะน้องๆจะสังเกตว่าเขาจะไม่ตันเหมือนที่วัดช้างล้อที่จะเป็นของลังกาอันนี้เขาจะมีความคอดหรือว่าจะมีเทปนั่นเองค่ะน้องๆแบบนี้ก็จะเป็นลำพังแบบล้านนานะคะ3จะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทซึ่งเจดีย์ทรงปราสาทเนี่ยจะแบ่งแยกย่อยไปอีก3รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นเจดีย์ประจำมุมตรงโน้นนะคะจะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนานะคะที่จะมีการประดับทรงปักเพกานะคะหรือเรียกว่าทรงเคล็กนะคะเป็นอิทธิพลของพุกามนั่นเองค่ะน้องๆแล้วก็แบบที่2นะคะจะเป็นเจดีย์ปราสาทแบบสุโขทัยน้องๆจะเห็นนะคะที่จะเป็นเจดีย์ปราสาทที่จะมีระเบียงซ้อนขึ้นไปที่เป็นยอดตรงนั้นนะคะ3จะเป็นเจดีย์ปราสาทแบบวิมานนะคะก็คือน้องๆจะเห็นได้จากนะคะตรงนี้นะคะจะมีการเพิ่มมุมตั้งแต่ฐานนะคะถึงยอดนะคะจะเป็นศิลปะของอินเดียใต้นะคะที่ด้านบนนะคะก็จะมียอดเป็นอมรกะด้วยนะคะน้องๆส่วนเจดีย์ที่มีความสำคัญเหมือนกันนะคะของวัดองค์ของวัดนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหลังเจดีย์ประธานนะคะก็คือเจดีย์ปราสาท11ยอดนะคะที่ด้านในจะเป็นมณฑปนะคะด้านในจะมีภาพจิตรกรรมนะคะเกี่ยวกับอดีตของพระพุทธเจ้านะคะโดยใช้สิ่งเอกรงในการวาดนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็เลือนหายไปหมดแล้วนะคะน้องๆด้านหลังนะคะจะมีพระพุทธรูปปางนาคปกนะคะประดิษฐานอยู่นะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะคะประจำคนเกิดวันเสาร์นะคะสามารถไหว้และขอพรได้นะคะซึ่งพระพุทธรูปนี้นะคะจะมีศิลปะของอินเดียใต้นะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกับพระพุทธรูปปางนาคปกของเขมรนะคะโดยเขมรเขาจะนิยมสร้างขนดนาคเป็น3ชั้นใช่ไหมคะแต่ที่นี่จะมี7ชั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเศียรพญานาคเนี่ยของเขมรนะคะน้องๆจะเห็นเพียงแค่ด้านข้างแต่ถ้าน้องๆไปชมตรงนี้เนี่ยน้องๆจะเห็นเต็มหน้านะคะจะเป็นศิลปะของอินเดียใต้นั่นเองค่ะน้องๆแล้วก็วิหารนะคะวัดนี้ก็จะมีวิหารด้วยนะคะก็เป็นวิหารแบบสุโขทัยนะคะคือเป็นวิหารเปิดโล่งนะคะด้านในจะมีฐานชกชีนะคะประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะซึ่งพระพุทธรูปก็ยังคงให้เห็นนะคะในส่วนของพระเพลานะคะหรือตักนั่นเองนะคะก็จะน้องๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าพระพุทธรูปจริงๆอาจจะมีความใหญ่ขนาดไหนนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังของเจดีย์ปราสาท11ยอดเนี่ยเราจะเห็นเป็นศิลาแรงสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมโดยตรงกลางจะเป็นสนามหญ้าตรงนั้นนะคะเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือโพธิคาระนะคะเนื่องจากว่ามีศิลาจารึกนะคะได้กล่าวว่าพระยาลีไทยนะคะได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะจากลังกามาปลูกด้านหลังพระธาตุนะคะซึ่งตรงที่ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแนวแกนหลักของวัดเหมือนกันแล้วก็อยู่ด้านหลังเจดีย์ประธานนะคะส่วนวัดนี้นะคะก็จะมีโบสถ์หรืออุโบสถด้วยนะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะน้องๆจะสังเกตนะคะว่าวัดในที่สร้างในสมัยสุโขทัยเนี่ยจะมีโบสถ์หรือไม่มีโบสถ์ก็ได้อย่างวัดช้างล้อมก็ไม่ได้มีโบสถ์ส่วนวัดนี้มีโบสถ์แต่ก็จะอยู่ด้านหลังหรือไม่ก็ด้านข้างนะคะและโบสถ์นะคะในสมัยสุโขทัยนะคะจะต้องสร้างให้เล็กกว่าวิหารนะคะเนื่องจากผังนะคะของสุโขทัยเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเจดีย์ประธานและวิหารมากกว่าโบสถ์นั่นเองค่ะ
ราจะไปดูว่าต่อไปนะคะเมืองศรีพัฒนาไรค่ะเดิมนะคะจะมีลูกช้างปุยปั้นนะคะล้อมรอบอยู่เช่นเดียวกับวัดช้างกองค่ะวันนี้ก็จะอยู่ลวดลายที่ประดับบนผนังวิหารของวัดนี้นะคะซึ่งลวดลายของที่นี่นะคะก็จะมีศิลปะมาผสมผสานกันอย่างเช่นไอทยาจีนแล้วก็ล้านนามาผสมผสานกันนะคะลวดลายของที่นี่นะคะก็จะมีหลากหลายนะคะโดยแต่ที่ขอย้อนไปที่มาชื่อวัดสักนิดนึงนะคะโดยชื่อวัดว่าวัดนางพญาแต่ไม่ได้มีการเจอพระพิมพ์นางพญาแบบทั่วโลกไปอย่างใดนะคะที่ชื่อว่าวัดนางพญานะคะเพราะว่าจากหนังสือเที่ยวเมืองพะร่วงนะคะเมื่อครั้งรัชกาลที่6เสด็จประพาสเมืองตรวจคะโลกหรือเมืองศรีสัตนาลัยของเรานะคะได้มีผู้นำชมของรัชกาลที่6ชื่อนายเทียนนะคะได้เล่าว่าวัดนี้นะคะผู้หญิงเป็นผู้สร้างนะคะชื่อว่าพระนางพระสุจาเทวีนะคะเป็นธิดาของพระยากรุงศรีและเป็นอัครมเหสีของหม่อมหลวงเจ้าและเหสีของน้องโดยจุดเด่นของวัดนี้ก็จะอยู่ที่ลวดลายที่ประดับบนผนังวิหารตรงนี้นะคะอย่างเช่นลวดลายตรงนี้นะคะน้องเห็นไหมคะลวดลายตรงนี้นะคะรัชกาลที่6เรียกว่าลายลักร้อยแท่งสิงนะคะก็คือมีหัวใจลอยขึ้นไปแล้วก็จะมีแท่งสิงโผล่ด้านข้างตรงนี้นะคะรัชกาลที่6เรียกว่าลายลักร้อยแท่งสิงนั่นเองค่ะและตรงนี้นะคะเราเรียกว่าลายหลุยี่นะคะเป็นลายศิลปะของจีนนะคะที่แปลว่าสุขสมดังปรารถนาทุกประการนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเรียกว่าลายค้างคาวหรือลายประดับมุมนะคะและเมื่อก่อนนะคะที่ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะตรงนี้จะมีการประดับเทพนมด้วยนะคะแต่ปัจจุบันก็หลุดร่วงลงไปเยอะแล้วนะคะน้องๆแล้วก็ลวดลายนะคะที่มีการมีเกี่ยวกับทานพฤกษาตรงนี้เรียกว่าลายทานพฤกษานะคะหรือลายเครือเถาล้านนาเป็นศิลปะของล้านนานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีลายกึ่งมนุษย์กึ่งวานรกำลังวิ่งด้วยนะคะน้องๆในปัจจุบันนะคะหัวของตัวกึ่งมนุษย์กึ่งวานรกำลังวิ่งเนี่ยได้หลุดหายไปแล้วนะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นขาของเขานะคะซึ่งขาของเขานะคะตรงเขาจะมีกรงด้วยนะคะโดยนะคะช่างเงินช่างทองของเมืองศรีพัฒนาลัยค่ะได้มาคัดลอกนะคะลวดลายนะคะของผนังวิหารตรงนี้นะคะไปทำเป็นต้นแบบของเครื่องเงินเครื่องทองโบราณศรีสัตนาลัยนะคะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองศรีสัตนาลัยเองค่ะน้องๆส่วนด้านหลังของวิหารนะคะก็จะเป็นเจดีย์ประธานนะคะวิหารอันแรกนะคะเราสันนิษฐานว่าน่าจะเคยมีช้างปฏิมากรรมปูนบ้านช้างยืนสองขาโผล่มาครึ่งตัวอยู่นะคะเพราะว่าเราเคยพบนะคะปูนปั้นรูปหนกช้างนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆไปดูนะคะมันจะมีรูยึดช้างอยู่นะคะส่วนถัดขึ้นไปก็จะเป็นลายประทักษิณที่สามารถเดินเวียนได้นะคะถัดขึ้นไปนะคะก็จะเป็นชั้นมาลัยเถานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยานะคะแล้วก็จะมีซุ้มประดับทั้ง4ด้านนะคะด้านหน้าเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกสามารถเข้าไปยังโถงเจดีย์ได้นะคะซึ่งจะมีแกนเจดีย์ที่จะมีการประดับลวดลายปูนปั้นเช่นกันค่ะถัดขึ้นไปก็จะเป็นองค์ระฆังบัลลังก์และก้านฉัตรของที่นี่ก็จะเป็นก้านฉัตรที่แบบปูนเปื่อยนะคะจะไม่ได้มีปฏิมากรรมปูนปั้นเหมือนวัดช้างล้อมนะคะแล้วก็จะเป็นบารมีแล้วก็ป้องชั้นไหนที่จะมีลูกแก้วขั้นนะคะที่จะเป็นศิลปะของอยุธยาเช่นกันค่ะน้องๆโดยเจดีย์ของวัดนางพญาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเจดีย์ของวัดพระศรีสันเพชรที่อยุธยานะคะแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่เจดีย์ของวัดพระศรีสันเพชรนะคะจะมีความใหญ่นะคะกว่าเจดีย์ของวัดนางพญานะคะส่วนวัดเจดีย์พระศรีสันเพชรนะคะจะไม่มีฐานช้างด้านล่างและลานประทักษิณนั่นเองค่ะน้องๆส่วนด้านหลังของเจดีย์ประธานนะคะหากน้องเดินไปนะคะนั่นคืออุโบสถนะคะที่จะมีใบเสมาเป็นใบเสมาคู่ประดับทั้ง8ทิศใบเสมาคู่นะคะจะบ่งบอกฐานะของวัดนะคะว่าจะเป็นวัดหลวงหรือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู้สร้างนั่นเองค่ะน้องๆน้องสามารถเดินไปดูได้นะคะส่วนด้านหลังนะคะของน้องๆนะคะตรงป่าไผ่ตรงนั้นนะคะเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเขตสังฆวาสนะคะเนื่องจากเราพบเศษกระเบื้องคาจำนวนมากนะคะแล้วก็มีแนวศิลาแรงต่างเป็นแนวแล้วก็มีบ่อน้ำนะคะทำน่าจะเป็นที่ติดของพระสงฆ์นั่นเองแล้วน้องสังเกตนะคะว่าแผนผังของวัดในสมัยอยุธยากับสมัยสุโขทัยจะมีความแตกต่างกันตรงที่ในสมัยของอยุธยาค่ะวิหารตั้งหน้าเจดีย์ประธานนะคะเจดีย์ประธานตั้งหน้าอุโบสถคือเขาจะให้ความสำคัญกับอุโบสถด้วยแต่แตกต่างกับสุโขทัยที่อุโบสถจะอยู่ด้านหลังหรือด้าน